ป็นโปรตีนทางเลือกจากปลาทะเลซึ่งพร้อมทานรสชาติทานง่ายเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเราเป็นมือหนึ่งในเรื่องการคัดสรรปลาทูน่าค่ะเรื่องราวของอาหารทะเลแปรรูปครับที่มีวัตถุดิบหลักมาจากปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อนทูน่าสายพันธุ์เนี้ยเขาจะเรียกทองกองทูน่าค่ะบ้านเราเรียกโอดำถ้าเป็นทางมาเลเซียเรียกอายออิตำทางสากลชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อทองกองค่ะมีในบ้านเราแล้วก็มีในทะเลแถบเส้นศูนย์สูตรของโลกค่ะสายพันธุ์นี้ดีตรงที่ว่าเนื้อเขาจะอร่อยค่ะอุดมไปด้วยไขมันดีเป็นสายพันธุ์ที่มี DHA โอเมก้าใกล้เคียงแซลมอนเพราะว่าเขาอยู่ในน้ําอุ่นนะคะเขาก็เลยจะมีไขมันในเนื้อสูงกว่าทูน่าสายพันธุ์อื่นที่ดีที่สุดก็คือเนื้อเขาจะขาวละเอียดค่ะแล้วก็มีความนุ่มจากวัตถุดิบปลาทูน่ามาเป็นทูเน่อาหารทะเลแปรรูปได้อย่างไรอะไรคือจุดเปลี่ยนในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปของทายาทนักธุรกิจประมงผู้นี้ก่อนหน้านี้ครอบครัวก้อยเป็นชาวประมงค่ะก็จับปลาอยู่ในจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ค่ะหลังจากนั้นก็ขยายมาเป็นผู้รวบรวมหรือว่าเป็นแพปลาสหพันธ์ค่ะแล้วเราก็เติบโตจนสามารถนำเข้าปลาจากมาทางมาเลเซียเพื่อมาขายให้กับลูกค้าเดิมก็คือกลุ่มโรงงานปลากระป๋องทั่วประเทศไทยค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำผลิตแปรรูปสินค้าจากปลาทะเลเราก็เลือกตัวแรกมาก็คือทองกองเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นสหพันธุ์ฟู้ดค่ะนอกจากการคัดสรรปลาทูน่าสดๆสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่เรามั่นใจเรื่องคุณภาพแล้วนะคะกระบวนการในการแปรรูปก็สำคัญค่ะคั่วในกระทะจนแห้งก็คือคั่วอุณหภูมิต่ำระยะเวลานานของเราเนี่ยคอนโทรลอุณหภูมิอยู่ที่70องศาเราคั่วนานเกินกว่า6ชั่วโมงเพื่อจะคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้เต็มอย่างตัว DHA Omega เนี่ยถ้ามันโดนความร้อนสูงมันก็สลายไปเราเลือกนวัตกรรมจากญี่ปุ่นเข้ามาช่วยในการปรับปรุงรสสัมผัสให้อร่อยแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียหรือสารปรุงรสใดๆเราก็ย่างลมควันในสูตรเฉพาะของเราเพื่อให้มันเกิดรสอูมามิกลิ่นหอมตามธรรมชาติของเขาอะค่ะตอนนี้มีปลาทูน่าหยองตอนนี้เรามีทั้งหมด5สูตรด้วยกันค่ะก็จะมีสูตรดั้งเดิมสูตรคีโตหรือว่าไม่มีน้ำตาลทรายนะคะสูตรคลีนเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องโซเดียมนะคะแล้วก็มีสูตรต้มยำแล้วก็มีสูตรโนดิสาหร่ายค่ะข้าวตังท็อปด้วยทูน่าหยองค่ะมีตัวคอนเฟล็กปลาหรือว่าข้าวเกรียบจากปลาใช้เนื้อปลาตั้ง 93% มาเป็นสแน็คสุขภาพเราก็ใช้วิธีอบไม่ทอดนะคะแล้วก็มาท็อปด้วยทูน่าหยองและสำหรับผู้ที่สนใจจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนี่คือโอกาสทองของคุณครับที่จะได้สินค้าคุณภาพในจำนวนขั้นต่ำที่น้อยมากสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทสหพันธ์ฟู้ดจำกัดติดต่อทางเพจได้นะคะเพจทูน่ายองหรือว่าทูเน่ซูพรีมทูน่าฟรอสค่ะหรือว่าทาง LINE OA @tuna_tuna ค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาส